ผมก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเรียนว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นที่รวมกันของคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับเราไม่ได้เริ่มจากการตั้งพรรคจากการดูส.ส.เหมือนพรรคบางพรรคนะครับพรรคของเราคือผู้สมัครส.ส.พรรคของเราคือคนที่เห็นอุดมการณ์ของพรรคแล้วชื่นชอบแล้วเห็นตรงกันโดยเดินเข้ามาสมัครดังนั้นเมื่อไม่ได้ซื้อเข้ามาเขาเดินเข้ามาด้วยพลังที่พลังแห่งโลกาที่เหมือนกันผมเชื่อว่าความแข็งแกร่งจะมีสูงนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อพูดอย่างนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีการจัดพูดคุยจัดเริ่มต้นระหว่างผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับได้ให้เป็นส.ส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่จำนวน80บวกคนเนี่ยนะครับเราก็จะจัดประชุมใหญ่ในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพื่อทำแต้มความเข้าใจกับผู้สมัครส.ส.ไม่ใช่ผู้สมัครแล้วต้องบอกว่าบ้านที่แล้วนะครับต้องบอกว่าบ้านที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนนะดังนั้นก็เราก็มั่นใจนะครับว่าผู้ว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ยึดโยงกับเรื่องโครงการแล้วก็มั่นคงเพียงพอที่จะทนต่อแรงครับหลังการเลือกตั้งนะครับเราสุดสัปดาห์นี้ครับเราจะเรียกประชุมของคนที่มีการเป็นส.ส.นะครับแล้วก็จะคุยกันทำความเข้าใจร่วมกันครับให้สัญญาบัตรกันนะครับว่าจะอยู่ร่วมกันนะครับและที่สำคัญที่สุดผมขออนุญาตอ่านข้อกฎหมายลงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในกฎหมายแล้วก็ประกอบเป็นรูปไม่ได้พักการเมืองนะครับมันมีอยู่ในมาตรา46นะครับต้องเขียนบอกว่าห้ามผู้ใดนะครับสมาชิกที่พักการเมืองใดเรียกเราเรียกรับผลประโยชน์เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ดำรงตำแหน่งหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับลองไปอ่านดูนะและความผิดฐานนี้มีโทษสูงสุดคือจำคุก10-20 ปีแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงอีกครั้งดังนั้นใครที่คิดจะเป็นงูเห่าขอให้พึงระวังกฎหมายมาตรานี้ด้วยความผิดฐานนี้ด้วยภารกิจเบื้องต้นตอนนี้คือสร้างแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจที่250 บวกให้ได้ก่อนนี่เป็นภารกิจระดับหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำไปอย่างนี้แน่นอนที่สุดนะครับก็ต้องคงคุยกันเรื่องรายละเอียดว่าถ้าจะร่วมเปลี่ยนจากแนวร่วมเป็นจัดร่วมรัฐบาลไงก็ต้องมีรายละเอียดเยอะแยะเพื่อการจะบริหารร่วมกันยังไงจะชูนโยบายอะไรจะผลักดันเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเป็นวาระเร่งด่วนที่เห็นตรงกันทั้งหมดนะครับใครเป็นนายกเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในสเต็ปต่อไปนะครับโดยที่สเต็ปต่อไปก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่ได้ส.ส. อันดับหนึ่งในการที่จะไปคุยแล้วก็รวบรวมเสียงอื่นๆที่อาจจะอยากเข้ามาร่วมกับเรานะครับในวันนี้ดังนั้นคงเป็นสเต็ปต่อไปนะครับคงเป็นสเต็ปต่อไปแต่ก็ต้องบอกว่ารายละเอียดคงเยอะคงไม่ได้ใช้เวลาเร็วนะครับในการคุยการเลือกการจัดตั้งรัฐบาลได้มันคือ255มันไม่จิตวิจารณ์แน่ๆที่คือเราขีดเส้นไปแล้วว่าแนวร่วมต่อต้านคสช.วันนี้รวมกันได้255ไม่ใช่จิตวิทยามีตัวเลขมีจับต้องได้มีประชากรที่สนับสนุนพวกเราชัดเจนไม่ใช่ระเบิดโพลพบขึ้นมาแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่ก็ต้องถามฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนน่าจะลดเกี่ยวจำนงประชาชนด้วยเสียง250สวหรือไม่อันนี้คือคำถามที่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนต้องถามตัวเองว่าพร้อมไหมที่จะพาสังคมไปถึงจุดนั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่พวกเราคำตอบอยู่ที่ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนนะ